สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับสถานีทีวีตรงไปตรงมาก็วันนี้วันอังคารที่6 กุมภาพันธ์ 2567นะครับผมอาคมชวนนบมาพบกับท่านคนเดียวเหมือนเคยคือมันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคนที่จะมาทำงานผมบอกแล้วหลายหนแล้วว่าก็มันไปได้ไปมีภาระหน้าที่ทางบ้านเมืองเงินไปเสียหมดหรือไม่นั้นก็ต้องไปช่วยงานทางด้านสภาไปช่วยทำกฎหมายอะไรกันเลยมันก็คนที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมนี่มันไม่มีไงมันก็เหลืออยู่แต่ผมบางทีอาจารย์วิชูดวันโนก็อาจจะโผล่มาบ้างหรือว่าอาจารย์จำนงก็บางทีมีเวลาว่างก็แวะมาแต่ก็เดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ด้วยดังนั้นพูดอะไรนี่ก็ต้องบางหัวข้อบางเรื่องก็พูดไม่ได้นะครับก็ต้องเขาเรียกเลือกพูดตรงเป็นบางเรื่องบางราวแล้วก็พูดลึกนักก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หลายอย่างคือคนมีตำแหน่งอย่างว่าเลยครับจะไปพูดเหมือนผมมันไม่ได้ผมจะพูดง่ายก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรเป็นคนธรรมดาเหมือนกับท่านผู้ชมมันแหละคือเห็นอะไรในบ้านเมืองเป็นอย่างไรผมก็พูดไปงั้นแหละแม้กระทั่งว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรยังไม่ค่อยถูกค่อยต้องผมก็ทักท้วงวิจารณ์ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไปกับประชาชนแล้วถ้าอะไรที่ประกาศแล้วก็ยังไว้ไม่ถูกไม่รู้จะออกช่องไหนทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำนั้นก็ไม่ได้ทำนี้ผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยแหละวันนี้แหละคือบ้านเมืองที่รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลพลเรือนเนี่ยมาเข้าตำแหน่งกับบ้านเมืองที่สภาพมันไม่ปกติอยู่คือสภาพที่หลังจากถูกยึดอำนาจและถูกสืบทอดอำนาจมารวมเวลาตั้ง9 ปีบ้านเมืองมันก็หาระบบระเบียบที่ว่าเข้าช่องเข้าทางมันก็ยากอ่ะ9 ปีนี่อย่าลืมนะว่าดูเหมือนกับว่าสังคมเราสงบดีไอ้ที่สงบคนมันไม่ก็อยากไปชุมนุมไปอะไรมันกลัวถูกจับหรอกครับกลัวถูกจับมั่งกลัวถูกยิงถูกอะไรมีเยอะแยะไปฮะถูกจับถูกทุบถูกตีถูกอะไรจนกระทั่งเงียบกันไปหมดแล้วก็นั่นมันอยู่ในยุคที่ผู้ปกครองเนี่ยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่งกำลังเข้ามาจัดการกับการชุมนุมกับการเรียกร้องต่างๆนานาแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลพลเรือนมาจากการเลือกตั้งแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนก็มีทุกข์มีร้อนอะไรก็ต้องแสดงออกเรียกร้องกับรัฐบาลที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆประเทศก็อีรุงตุงนังอยู่กับการเป็นหนี้เป็นสินที่พวกเผด็จการได้ก่อไว้เป็นหนี้เป็นสินก็รุงรังการค้าก็ไม่เดินเมื่อก่อนเพราะประเทศต่างๆเขาไม่ยอมทำ FTA กับประเทศไทยไม่ยอมเจรจาการค้ากับประเทศไทยเพราะเขาถือประเทศไทยเนี่ยปกครองเป็นเผด็จการไงท่านผู้ชมงานด้านการต่างประเทศของเราแทบจะเรียกว่าหยุดชะงักไปเลยดังนั้นพอเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆก็ต้องไปฟื้นความสัมพันธ์อันดีฟื้นความใกล้ชิดกันกับประเทศต่างๆ
มันก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนภายในประเทศเนี่ยก็เขาเรียกว่าเมื่อก่อนนี่อยู่เสรีภาพมันน้อยพอมีรัฐบาลพลเรือนเนี่ยก็รู้ได้ว่ามีเสรีภาพมากพอดีพอร้ายก็รัฐบาลพลเรือนก็ประกอบด้วยคนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่คนที่มาจากการเลือกตั้งถือว่าพอดีพอร้ายนะครับเขาต้องมีความเมตตาอารีมีความรักใคร่กับประชาชนแล้วก็ปัญหาที่ประชาชนนำมาร้องเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นความจริงแล้วก็ร้องคือเขาก็คิดอยากแก้ไขอยู่หรอกแต่ว่าในการแก้ไขปัญหานี่ครับท่านผู้ชมมันไม่อาจจะดำเนินการได้อย่างฉับพลันทันทีเพราะการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายระเบียบต่างๆเยอะแยะไปหมดนั่นเนี่ยดูสิขนาด เรื่องของคนพิการคนหนึ่ง เรื่องของคนพิการคนหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยที่ว่าขยโยกรถมาจากสุโขทัยนั่นแล้วมาเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ที่อยุธยาเนี่ยคนพิการคนหนึ่งอยู่สุโขทัยหายไปจากแกตามข่าวว่านะฮะเมื่อก่อนก็ได้รับเงินคนพิการอยู่แต่หายไปจากบ้านเป็นเวลา2ปีแล้วพอกลับมาแกก็ไม่ได้รับเงินคนพิการเพราะก็ทะเบียนบ้านก็ออกซะแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านอะไรเนี่ยก็เลยเงินคนพิการเขาก็ไม่ได้ช่วยไม่ช่วยก็ไปถามเจ้าที่ก็ได้ความว่าจะต้องไปแสดงตนกับทางกรมบัญชีกลางกรุงเทพแกก็ขยโยกรถ3ล้อจะบุกกรุงเทพไปได้เออปัญหาขนาดนี้นะข้าราชการในท้องถิ่นเขาก็บอกเขาแก้ให้ไม่ได้เพราะว่าพอคล้ายๆปรากฏชื่อของชายคนนั้นขึ้นมาเนี่ยกลับเป็นว่าแกมีคดีคาอยู่ที่โรงพักบางซื่อด้วยแกก็บอกว่าคดีน่ะมันสิ้นสุดไปนานแล้วแกก็ได้รับเอกสารเรื่องว่าบริสุทธิ์แล้วอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ามันนานเกินไปแกก็เลยชาวบ้านนี่ครับไม่ค่อยเก็บอะไรชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยเก็บหรอกทิ้งไปหายไปแล้วโดยเฉพาะถ้าคนยากคนจนนี่ไม่เคยเก็บอะไรบ้านเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยก็ทางจังหวัดก็บอกว่าถ้าไม่มีเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็ทำอะไรให้ไม่ได้ก็มีคนแนะนำว่าต้องไปแสดงตัวกับกรมบัญชีกลางอะไรแกก็เลยต้องขยโยกเนี่ยครับคือปัญหาที่มันทิ้งไว้อะไรอะไรก็เป็นเรื่องที่แก้ไม่ออกทั้งสิ้นท่านผู้ชมนึกดูแค่ว่าความจริงคนคนหนึ่งเนี่ยนะคนในหมู่บ้านในตำบลคนหนึ่งเนี่ยไปไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านกันเนี่ยถ้ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องรับรองให้มันก็น่าจะใส่ชื่อให้เขาได้ใช่ไหมไม่น่าจะอย่างนั้นน่าจะทำได้แต่ว่าในระเบียบราชการเราเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขามีเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างกลายเป็นว่าทำไม่ได้ดังนั้นมันระเบียบต่างๆหรือข้อกฎหมายข้อกำหนดต่างๆที่มันสร้างไว้ตั้งแต่สมัยปกครองโดยเผด็จการเนี่ยประชาชนก็อยู่กันด้วยอาการเก็บกดนะครับไม่ถามว่าทำไมนายคนนั้นแกไม่โวยวายตอนสมัยพลเอกประยุทธ์อยู่อะฮะไอ้ที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศอยู่นี่มันเก็บกดไว้ไงกดไว้ประชาชนไม่กล้าอ้าปากกลัวว่าจะเดี๋ยวมันไม่รู้ถูกเล่นงานอะไรมันใครจะไปรู้อะ
แต่ตอนนี้หมายความมีบรรยากาศประชาธิปไตยแล้วก็เลยขยุกมาเรื่องแค่นี้ก็คิดดูที่แก้ปัญหาสลับซับซ้อนทั้งที่เรื่องไม่ใช่ยากแกก็เป็นคนไทยแท้ๆนะมันไม่ใช่เป็นคนหลงมาจากประเทศอื่นเป็นคนไทยแต่กว่าจะแก้ได้ก็ในป่านนี้ก็ไม่รู้คงจะไปถึงกรมบัญชีกลางแล้วมั้งวันนี้เห็นยังกระโยกต่อมาจากยุทธยาใครจะช่วยร้องผู้ว่าใครต่อใครจะบอกจะทำให้เดี๋ยวนั้นก็ไม่เอาแล้วไม่เชื่อแล้วดูนะครับนี่คือประเทศไทยในเวลานี้ดังนั้นเรื่องอื่นอีกคาราคาซังไปเต็มบ้านไปหมดเมื่อวานนี้จึงเกิดม็อบต่างๆนะมาเริ่มล้อมทำเนียบแล้วนี่ผมเองเนี่ยอยู่กับการเมืองมานานๆเนี่ยถ้ารัฐบาลนะครับรัฐบาลทำงานไปแล้วเริ่มมีม็อบขึ้นมาเริ่มล้อมทำเนียบขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ปัญหาที่ม็อบนำเสนอเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ว่าจะแก้ได้นะครับไม่มีทางแก้ได้นี่ผมจะอ่านให้ฟังม็อบเขาเรียกว่าพีมูฟม็อบพีมูฟนะข้อเรียกร้อง3ข้อมาชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลข้อเรียกร้องเกี่ยวเรื่องปัญหาที่ดินทำกินเรื่องปัญหาที่ดินทำกินนะครับท่านผู้ชมมันเป็นปัญหานิรันดรของประเทศไทยเป็นมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆจนผมแก่แล้วเรื่องปัญหาที่ดินทำกินไม่เคยลงตัวไม่เคยจัดที่ได้เรื่องได้ราวทราบตีประเทศนี้นี่พีมูฟมาเรียกร้องว่ารัฐบาลเนี่ยให้เดินหน้าเรื่องโฉนดชุมชนหยุดบีบบังคับประชาชนให้รับโครงการของคทช.เอ๊ะผมนี่เดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าดักดามจะเรียกนี่เพราะว่าอักษรย่อที่มันอยู่ในวงการการเมืองทั้งหลายนี่ไม่รู้มันย่อมาจากอะไรนักหนามีแต่อักษรย่อเต็มหมดอักษรย่อเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่มีแต่ภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็เยอะบอกว่าเรียกร้องให้รัฐบาลให้ทำเรื่องโฉนดชุมชนข้อที่สองปัญหาเรื่องไล่ที่ประชาชนออกจากพื้นที่ไอ้นี่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเนี่ยบุกรุกเข้าไปทำหมากินในเขตอุทยานมั่งเขตที่ของหลวงนะครับคือประชาชนเราก็นะเรื่องบุกรุกที่นี่มันมีเป็นประจำแล้วที่ที่เป็นเขตอุทยานเนี่ยมันเป็นที่ยังเป็นป่าเป็นดงอยู่เป็นที่ดีๆประชาชนก็ถากถางเข้าไปทำมากินปลูกผักปลูกอะไรครอบครองไปเรื่อยยิ่งได้ข่าวว่า พอครอบครองไปสักพักเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องยอมแพ้ต้องให้ใช่ไหมเพราะปลูกผลอาศินอะไรขึ้นมาแล้วที่ต่างๆจึงจากอุทยานกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมป่าเสื่อมโทรมวันนั้นที่สุดต้องออกสค.1 อะไรพ.ทบ.5 อะไรต่ออะไรออกเอกสารให้คนถือครองเอาแบ่งที่ให้ได้ทำกินไปว่าไปก็เลยป่าต่างๆมันก็หมดไปเรื่อยครับนี่ก็ให้แก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยขอเปิดเจจากับพลเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณเท่านั้นคือต้องคุยรับจริงว่าการอย่างเดียวนี่ม็อบนะม็อบตั้งข้อเสนอนะข้อที่สามให้เปิดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบแล้วยืนยันว่าจะไม่กลับถ้าหากว่าไม่บรรลุตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อบรรจัยเนรมิตรัฐบาลนี่มาใหม่ๆนี่ครับท่านผู้ชม
เหมือนผมบอกแล้วคือปัญหาต่างๆนี่กองอยู่เต็มไปหมดความสัมพันธ์ต่างประเทศก็อยู่ในสภาพไม่ดีรัฐมนตรีต่างประเทศนายกหรือรัฐมนตรีอื่นๆก็ต้องช่วยกันไปคือประเทศนี่นะครับมันก็เหมือนกับบ้านเราแหละเรานี่แหละ อยู่บ้านนี่ทำไมคบเพื่อนคบฝูงดีๆวะเนี่ยมันก็อยู่ลำบากนะครับท่านผู้ชมประเทศก็เหมือนกันทีนี้ในเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ไม่ค่อยได้ทำความสัมพันธ์ทำไมตรีอันดีกับประเทศต่างๆไม่เฉพาะเพื่อนบ้านหรอกของประเทศในโลกนี้มีเยอะแยะเป็นร้อยๆประเทศเนี่ยเขาก็ความจริงมันเป็นมิตรกันกับเราแหละแต่ว่า การที่ไม่ได้เคยไปมหาสู่เป็นปีๆนี่ก็ถือว่ามิตรอะไรอ่ะญาติมิตรทั้งหลายมันก็โทรศัพท์ไปหามั่งไปมาหาสู่กันมั่งอะไรมั่งเอาของมาแลกเปลี่ยนกันมั่งมันต้องมีงั้นมีความสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าไปเยี่ยมไปเยียนกันแต่ถ้าว่าหลายปีมันไม่ได้ไปหากันเลยอย่างนี้มันก็ดีกันไม่ได้อย่างนั้นดังนั้นพอมาปีนี้เรามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ก็ต้องอุตส่าห์เดินไปหาประเทศต่างๆเขาที่เคยเป็นมิตรเก่าๆกันแล้วก็ไปคุยไปหาเมื่อวานผมก็ พูดให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่า พองานต่างประเทศเดินเนี่ยไอ้สินค้าวัตถุดิบทั้งหลายที่เราขายเนี่ยมันเริ่มขยับตัวทันทีเพราะว่าพอต่างประเทศเดินขายของได้ขึ้นมามีการสั่งสินค้ากันขึ้นมายางพาราคนซื้อต่างประเทศซื้อมากขึ้นซื้อมากขึ้นพ่อค้าในประเทศก็ต้องแย่งกันซื้อมากขึ้นแย่งซื้อมากขึ้นราคายางมันก็ต้องขึ้นอันนี้เท่านั้นก็ละกลไกมันง่ายมันไม่ยากหรอกเป็นรัฐบาลนี่ถ้าว่าสามารถหาตลาดให้กับประเทศได้โลกนี้มันยังกว้างนะครับไม่ใช่แคบๆกว้างขอให้รัฐบาลขยันสมัยคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณแกก็พูดเหมือนกันนะว่าแกจะขอเป็นเซนแมนให้กับประเทศนี่พอมาเดี๋ยวนี้คุณเศรษฐานี่ก็พูดคำนี้คำเดียวกันแล้วก็ทำงานอันนี้ได้ดีคือแสดงบทเซนแมนนี่ได้ดีคุณเศรษฐาก็ทำได้ดีไม่ว่าไปไหนต้องคุยกันเรื่องให้เขาช่วยซื้อของหรือไม่นั้นก็ชักชวนเขามาลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อจะหาเงินเข้าประเทศชวนเขามาเที่ยวประเทศไทยนักท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมทราบไหมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติคนเนี่ยเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยวันหนึ่งๆเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทคิดง่ายๆนะทีนี้เขาพูดโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนคนหนึ่งนี่มาเที่ยวเมืองไทยนี่อย่างน้อยต้องเอาเงินของเขาอะนะมาทิ้งประเทศไทยคนหนึ่งนะมาเที่ยวคนหนึ่งมาเที่ยวคนส่วนมากก็เที่ยว10วันหรือว่า2อาทิตย์อย่างมากอย่างน้อยที่สุด 50,000 บาทต่อคนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจึงคูณเลขไงว่าจะชักชวนคนมาท่องเที่ยวได้สักเท่าไหร่3เดือน6เดือนอะไรเนี่ยแล้วคูณตัวเลขว่าจะมีโอกาสประเทศเนี่ยจะมีเงินตราต่างประเทศเข้ามากี่ล้านบาทเขาจึงคิดได้ไงดังนั้นก็ต้องการว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาปีเงินได้20กว่าล้านอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วถ้ายิ่งได้มากก็ยิ่งดีแต่ทีนี้จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเรามากๆนี่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวบ้านเรามากเราก็ต้องสร้างพื้นฐานในบ้านเราเนี่ยดีๆไว้รองรับตั้งแต่จุดแรกสนามบินของเรานี่สนามบินสุวรรณภูมิก็ถือว่าความจริงเนี่ยสมัยคุณทักษิณได้
ช่วยสร้างไว้จนถือว่าดีแล้วล่ะแต่ว่าในเวลาเป็น20ปีมาแล้วท่านผู้ชมนึกดูดิพลเมืองก็ขยายตัวขึ้นมานักท่องเที่ยวก็มากขึ้นจนสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ถือว่านักท่องเที่ยวมากันเต็มหรือใกล้ๆคำว่าแออัดเข้าไปแล้วมากอ่ะมากจนกระทั่งอุปกรณ์ที่จะตรวจตราหรือว่าให้นักท่องเที่ยวผ่านในคอมพิวเตอร์ชุดต่างๆเนี่ยที่อยู่ที่สนามบินเนี่ยระบบล่มบ่อยเสียหายบ่อยเสียหายบ่อยก็ทำให้นักท่องเที่ยวนี้ไม่สะดวกจึงเกิดการต้องรอกว่าจะเข้าเมืองได้ที่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนายกจึงต้องวิ่งไปดูเองเลยเมื่อวานเนี่ยนึกดูที่งานขนาดนี้นายกต้องวิ่งลงไปดูเองคือแทนที่จะทำให้นักท่องเที่ยวนี่สามารถผ่านตม.เนี่ยคือตรวจคนเข้าเมืองได้ นักท่องเที่ยวคนหนึ่งไม่ควรจะใช้เวลาเป็น10 20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงไม่ควรจะนานถึงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใช้เครื่องตรวจเนี่ยที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอเดินผ่านมาถึงก็เอามือแตะมั่งเอามือตั้ง5นิ้วมั่งนิ้วเดียวมั่งอะไรแล้วแต่เขามีเครื่องมือแต่ของเรามันเครื่องมือเราก็มีเต็มนะสนามบินวนภูมิสนามบินดอนเมืองอะไรเรามีเต็มแต่ว่าทำไมรู้ไหมบางทีเครื่องมันล่มเขาเรียกระบบมันล่มคือนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความบกพร่องอย่างหนึ่งนะจะต้องไม่ล่มคือจะต้องสร้างระบบสำรองถ้าหากว่าเครื่องหลักมันเสียหรือมันยังไงเนี่ยแต่เมืองไทยนี่มันยังมีระบบล่มพอระบบล่มมันก็เกิดการเหมือนกันนะเราจะไปสู่อะไร 4.0 หรืออะไรยังไงผมยังนึกอยู่ว่าบางทีเราอยู่บ้านในเมืองหลวงในกรุงเทพอยู่ไฟคว้าดับไฟคว้าดับหม้อแปลงระเบิดของเรามีเงินด้วยบางทีน้ำประปาอยู่ๆอ้าวหยุดเอาเฉยๆก็อาจจะประกาศแต่เราไม่ได้ยินเขาซ่อมท่อตรงนู้นตรงนี้ถ้าประเทศเจริญแล้วนี่ก็ต้องมีเขาทำอะไรก็ต้องมีระบบสำรองครับคือสำรองกันว่าไอ้ระบบแรกมันเกิดปัญหามันต้องมีสำรองเข้าไปชดเชยคือสิ่งไรที่มันจะทำให้ติดขัดเนี่ยเขาไม่ยอมให้ติดขัดหรอกในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะไอ้ของเราบางทีเนี่ยไปคว้าค้อนวันกว่าจะต่อสายได้หรือน้ำประปานี่บางทีก็เป็นวันแม่วันก่อนผมเนี่ยโชคดีคือผมเนี่ยนะพอดีพอรายเนี่ยผมก็มักจะกรอกน้ำประปาใส่ขวดน้ำลูกใหญ่ๆไว้ที่บ้านวันนั้นเกิดเขาไปทำท่อประปาทั้งข้างหน้าหมู่บ้านปรากฏว่าน้ำมันก็หยุดเลยที่เขาปิดน้ำผมทำงานอยู่ผมไม่รู้นี่ทำงานในบ้านนั่นแหละเหงื่อออกโชมตัวเลยไม่มีน้ำจะอาบเปิดก๊อกขึ้นมาไม่ได้เลยต้องเอาน้ำในขวดนั่นแหละเทใส่ถังเอาใส่กระป๋องเลยได้อาบดังนั้นอยู่บ้านในกรุงเทพนี่นะครับอย่าคิดว่าใช้น้ำประปาแล้วไม่ต้องสำรองน้ำนะควรจะสำรองไว้บ้างก็เอาขวดเอาอะไรใส่ไว้ขวดใหญ่ๆนั่นแหละใส่มวนนะใส่ไว้มั่งเขาเรียกระบบสำรองต้องมีคือของเราเนี่ยมันระบบงานต่างๆเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะแม้กระทั่งโทรศัพท์เนี่ยคิดดูดิโทรศัพท์เนี่ยก็เดี๋ยวบางทีที่ผมเคยเล่าฟังแล้วมันมีเบอร์คนโทรเข้ามาเบอร์เรา
แล้วยังถามหาใครก็ไม่รู้แล้วยังบอกเบอร์เรานี่แหละเบอร์นี้นะครับของคนนั้นไหมซึ่งมันซ้ำกันได้ไงหรือแม้กระทั่งไอ้พวกคอนเทนเตอร์พวกอะไรทั้งหลายยังมีเกลื่อนกลาดไปหมดหลอกต้มกันทางโทรศัพท์เสียเงินกันเป็นล้านๆยังมีเลยในกรุงเทพเนี่ยในเมืองหลวงเนี่ยดูสิไอ้ของมันนี่นี่มันไม่ควรจะมีแต่มันยังมีสำหรับสังคมประเทศเราเนี่ยของพันนี้ประเทศอื่นมันไม่รู้ถ้าตามยุโรปที่ผมเคยอยู่นี่มันไม่เคยมีนะไม่เคยมีไม่เคยได้ยินของมันนี่ไม่ได้ยินมาได้ยินมาตอนกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็แต่ถ้าประเทศจีนนะครับเขาจับได้พวกคอนเทนเตอร์นะเอาประหารชีวิตหมดอันนั้นไม่สนใจยิงขั้วหัวใจทีเดียวป๊อกขวางไปเลยประเทศจีนนี่ลงโทษหนักนะทำผิดแล้วไม่ได้หรอกแต่ประเทศไทยนี่ผมไม่ได้ยินมึงจับเอาตรงไหนมั่งตั้งแต่มีอยู่เนี่ยคอนเทนเตอร์ผมเคยถูกคอนเทนเตอร์โทรมาแล้วก็ผมไปแจ้งความกับตำรวจอ๋อไม่ต้องแจ้งหรอกลุงมีเยอะแยะไปหมดอ้าวตกลงไอ้เราก็เห็นมีคนโทรมากลัวมันจะเอาไปทำนู่นทำนี่ก็ไปแจ้งความตำรวจโอ้ไม่ต้องแจ้งมันเปลืองเนื้อกระดาษมีเยอะแยะไปหมดเจ้าที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กระทรวง ICT ที่เป็นคุมเรื่องนี้อยู่ก็ไม่เห็นทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องเหล่านี้ที่สำคัญเนี่ยไอ้พวกคอนเทนเตอร์เนี่ยแหมถ้าทางการจับได้มั่งหมดมันควรจะได้เห็นการลงโทษมั่งมันจะได้ไม่มีอันนี้บ้านเราผมไม่เห็นทีนะบางทีอาจจะมีข่าวจะทลายคอนเทนเตอร์ตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็เงียบไปดังนั้นเรื่องราวต่างๆในประเทศที่มันบังเกิดอยู่เนี่ยล้วนแต่เป็นภาระของรัฐบาลใหม่ทั้งสิ้นม็อบมาถึงมาก็เรียกร้องที่จะให้รัฐบาลแก้ปัญหานั่นปัญหานี่เช่นวันนี้แก้เรื่องโฉนดชุมชนเรื่องไล่ที่ประชาชนที่อยู่ในเขตอุทยานออกแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบถ้าไม่ได้ดังใจก็จะไม่ไปไหนจะยึดพื้นที่อยู่หน้าทำเนียบอย่างนี้มันก็ผมมานั่งนึกดูนะฮะคือว่าเหมือนรัฐบาลมาใหม่ๆรัฐบาลก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเต็มไปหมดเนี่ย35คนข้าวไปทำงานในกระทรวงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดแต่ก็มีม็อบมาร้องเรื่องนี้ผมเห็นคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองนี่มีหน้าที่คอยรับหนังสือม็อบพีมูฟนะเมื่อวานเนี่ยม็อบแอมเนสตี้เมื่อวานเนี่ยก็แอมเนสตี้นี่ก็เรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับนักโทษการเมืองอันนี้เรียกว่าองค์การนิรโทษกรรมสากลนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่าแอมเนสตี้เออภาษาไทยก็เรียกว่าองค์การนิรโทษกรรมสากลคือถ้าหากว่าใครมีปัญหาทางการเมืองแล้วถูกรัฐบาลประเทศไหนๆจับแอมเนสตี้ก็จะมีบทบาทนะแอมเนสตี้เนี่ยเป็นองค์การที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ทำการใหญ่ของเขาก็รณรงค์เรื่องอย่างเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับไอ้นี่แหละนักโทษการเมืองอะไรต่ออะไรนี่แหละก็รณรงค์กันไปเขารณรงค์เขาเรียกร้องแอมเนสตี้นี่ก็มาเรียกร้องเรื่องคุณอานนท์นำพานะครับว่าเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลปล่อยรัฐบาลก็ไม่รู้จะปล่อยอย่างไรเพราะว่ามันคือประเทศไทยนี่ครับพอเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยคดีมันอยู่ที่ศาลนะรัฐบาลไปแทรกแซงศาลก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำไง
แต่ว่านานาชาติหรือในเวทีโลกเขาก็ต้องว่ารัฐบาลนี่แหละเขาก็เรียกร้องกับรัฐบาลเขาไม่รู้จะไปเรียกร้องกับศาลกับอะไรที่ไหนเขาเรียกร้องรัฐบาลรัฐบาลต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขรัฐบาลก็ไม่รู้จะไปปล่อยตรงไหนเพราะว่ามันไปติดเรื่องศาลเลยนี่เป็นเรื่องก็รัฐบาลก็ต้องวิธีการมันคือไงมันต้องปลดต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุก็คือคนเหล่านั้นก็ทำผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องไปดูกฎหมายว่ากฎหมายนั้นจะแก้ไขอย่างไรเป็นรัฐบาลถือมีเสียงข้างมากมีเสียงข้างมากเขาต้องไปแก้ต้นเหตุเหล่านั้นเสียแก้กฎหมายนำเสนอกฎหมายผ่านสภาก็เป็นกฎหมายอ้าวถ้าคนที่เขาแสดงความเห็นทางการเมืองก็จะได้รับการปล่อยตัวศาลก็ต้องปล่อยตัวเข้าไปต้องอย่างนี้ครับรัฐบาลก็ต้องที่ก็ร้องกับรัฐบาลนี่หมายถึงว่ารัฐบาลนี่จะต้องไปคิดค้นการที่จะแก้ไขกฎหมายนะครับเพราะรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากนี่ใช่ไหมแอมเนสตี้ก็เรียกร้องให้บอกให้ปล่อยอานนท์นำพาคุณสมคิดเชื้อคงก็ไปรับหนังสือก็บอกว่าอานนท์นะคนบ้านผมเองคนบ้านผมแต่ว่าผมก็รับหนังสือก็เอาไปให้นายกก็เท่านั้นเลยอย่างอื่นไม่รู้จะทำไงแต่ว่าแสดงว่าเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าหรือไงนี่ครับทางสภาเนี่ยจะได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับว่าประมาณอาทิตย์หน้าก็จะมีการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยอะไรก็หรือพรรคการเมืองต่างๆก็จะเห็นดีด้วยแต่ว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันไปอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆผมว่าถ้าหากว่าเรื่องบางเรื่องที่มันคือบางเรื่องมันไม่สมเหตุสมผลนะผมมีหลายคดีนะที่ว่าเด็กๆลูกๆหลานๆเนี่ยมาถูกตั้งคดีในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเองอ่ะผมมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่จะไปตั้งเขาถึงขนาดนั้นไม่รู้พูดกันตามตรงเลยนะครับจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งที่ผมไม่ใช่สมาชิกพรรคก้าวไกลเลยนะไม่ใช่พวกนั้นนะแต่ว่าการที่จะพิพากษาหรือว่าจะตัดสิทธิ์จะลงโทษเขาแบบหนักๆหรือเพ่งเล็งไปถึงขั้นว่าเขาจะล้มล้างสถาบันอะไรอย่างนี้ผมว่ามันแหมมันไม่น่าจะคิดกันไปถึงขนาดนั้นคือผมไม่เชื่อว่าคนเหล่านั้นจะทำไปถึงขนาดนั้นคือถ้าเขาเสนอแก้มาตรา112ก็คือการแก้ไขก็เท่านั้นไม่ได้แปลว่ายกเลิกไม่ได้แปลล้มล้างแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมฟังคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็ตีความว่าใช้วิธีการทางด้านนิติบัญญัติอันถูกต้องก็ใช้ได้นั่นหมายถึงว่าส.ส.เนี่ยครับในสภาผู้แทนราษฎรนี่ครับท่านผู้ชมส.ส.เนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนคือมีส.ส.เสนอและมีคนเซ็นรับรองไม่ต่ำกว่า20คนยื่นเสนอยากฎหมายได้แย่หมดใช่ไหมคือส.ส.ที่พูดง่ายไม่ต่ำกว่า20คนเนี่ยยื่นแก้กฎหมายไหนก็ได้ศาลก็คงจะมีความหมายอยู่อย่างนั้นแหละแม้จะเป็นมาตรา112ก็ตามแต่ว่าเรื่องเกี่ยวมาตรา112นี่จะเอาไปรณรงค์แคมเปญกันเอาไปปราศรัยกันทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้มันไม่ได้คล้ายๆเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสูงสุดของชาติคือศาลคงจะ
คล้ายๆกับว่าไม่ควรจะไปจะพูดอย่างนั้นแต่ทำโดยวิถีทางนิติบัญญัตินี่ได้นะผมเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันสังคมภายนอกที่บางทีพวกที่มองร้ายก็ผมเห็นตามสื่อต่างๆบางสื่อก็เขียนไปถึงแหมเหมือนกับว่าพวกพรรคก้าวไกลนี่โอ้ยแต่อย่างนู้นอย่างนี้เกี่ยวสถาบันของชาติไม่มีผมไม่น่ามีดังนั้นผมจึงพูดคำว่าคือบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขปลดออกเสียให้สังคมเนี่ยมันสามารถอยู่กันได้ด้วยความสงบแต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นรัฐบาลก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาก็หมักหมมประชาชนก็ประทุขึ้นมากลุ่มนั้นมั่งกลุ่มนี้มั่งม็อบเกิดเป็นม็อบนั่นม็อบนี่นี่ดูที่แม็กตั้งเมื่อวานเนี่ยก็ยังดันมีข่าวเรื่องสำนักงานอัยการอายัดตัวคุณทักษิณอีกเออดูเรื่องต่างๆนี่ครับมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลเนี่ยจะวิ่งเต้นหาเงินเข้าประเทศหาความสัมพันธ์หาที่ขายของแต่ว่าไอ้ควายที่มันเกิดเรื่องอยู่ภายในเนี่ยมันก็เกิดประทุจุดนั้นมั่งจุดนี้มั่งไม่หยุดไม่หย่อนดังนั้นวันนี้ผมจึงนึกว่าเอ๊ะมันจะไหวไหมนี่ฮะเมื่อวานนี่ผมบอกว่าแบกเต็มบ่าใช่ไหมแบกเต็มบ่าแล้วนี่ก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามารุมอย่างนี้ว่ารัฐบาลจะไหวไหมนี่นี่เรื่องหนึ่งความจริงอยากจะมาคุยเธอด้วยขอเวลานิดหนึ่งเรื่องชอบพาวเวอร์ที่เขาพูดกันเนี่ยท่านผู้ชมนั่งดูเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่รัฐบาลผู้นำรัฐบาลเนี่ยพูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันจนชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อยากจะเตือนไปยังรัฐบาลว่านโยบายอะไรเนี่ยพูดให้มันเป็นภาษาไทยนะมั่งให้คนชาวบ้านได้เข้าใจชาวบ้านต้องถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนะเสียงส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ใช่พวกบัณฑิตนะครับเป็นคนชาวบ้านบ้านนอกบ้านนาหนังสือหนังหาก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายนี่ซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็ไม่รู้อะไรคือเนี่ยอยากจะว่าตาว่าพูดอะไรเป็นนโยบายนี่ก็ช่วยพูดให้เป็นภาษาไทยให้ได้แล้วก็จึงจะพูดไปสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนๆเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าใครจะพูดมีภาษาต่างประเทศเขามีห้ามไว้เลยนะครับห้ามใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นเขาว่าอย่างนั้นทีนี้มันโดยจำเป็นมันมีใช่ไหมเพราะโดยจำเป็นเนี่ยเขาก็บอกต้องแปลให้คนอื่นฟังด้วยมันไม่ได้หมายความว่าคนทั้งสภามันจะพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องทุกคนใช่ไหมดังนั้นต้องพูดให้คนอื่นเข้าใจด้วยนักการเมืองเนี่ยจะต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจแต่ถ้าพูดให้เป็นภาษาอังกฤษซะแล้วแล้วไม่ยอมพูดภาษาไทยเพราะไม่รู้ภาษาไทยอย่างนี้มันก็จบเฮพอดีแหละครับทีนี้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมอยากคุยเนี่ยแหมผมก็คันปากอยู่เหมือนกันนะเพราะได้ยินว่าทอคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอะครับเขายกไอ้กางเกงช้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดหนึ่งของประเทศไทยกางเกงช้างนะครับท่านผู้ชมกางเกงแพรผ้าแพรๆน่ะปรากฏว่าที่มีขายเป็นที่นิยมกันอยู่ใครๆก็ชอบนุ่งแล้วมันนิ่มดีอ่ะไม่หนักเพลินดีนุ่งยิ่งถ้าหน้าร้อนนี่ยิ่งดีเลยนะลมพัดแหมเย็นสบายเลยกางเกงช้างปรากฏว่าไทยทำขายกันอยู่นี่ตวงเป็นร้อยนะครับจีนทำกางเกงช้างส่งมาขายตัว30บาทตีตลาดไทยยับเยินบรรดาพ่อค้าขายกางเกงช้างทั้งหลายสั่งกางเกงช้างจากจีนเอามาขาย
นี่ยผู้ผลิตกางเกงช้างในประเทศไทยจึงเดือดร้อนทันทีเลยเห็นไหมผมมานึกถึงว่านี่แหละค้าขายกับจีนแข่งกับจีนนี่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าจีนนี่เขาของต่างๆเขาเนี่ยต้นทุนถูกอย่าว่าแต่ตลาดประเทศเราเลยครับประเทศอเมริกาตั้งไกลนะครับเดี๋ยวนี้สินค้าพื้นฐานของชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเป็นสินค้าจีนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจนกระทั่งรัฐบาลอเมริกันเนี่ยคิดจะตั้งกำแพงภาษีไปถึง 50-60% กับสินค้าจากประเทศจีนทีนี้พอคิดจะตั้งกำแพงภาษีถูกมันก็จะไปขัดแย้งกับประชาชนเพราะสินค้าจีนมันสินค้าราคาถูกประชาชนก็ชอบที่จะซื้ออย่างเดียวนี้ในบ้านเรานี่ครับประเทศเราเนี่ยร้านค้า20 บาทเฮ้อเรียกว่าถ้าไปเช่าห้องหรือไปตั้งบ้านเรือนใหม่ๆเนี่ยนะครับเอาคนไม่ต้องย้ายคือไม่ต้องพูดคนรวยนะอันนี้ต้องพูดคนจนๆทั่วๆไปเช่าบ้านใหม่ๆเนี่ยจะซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนหรือที่อยู่ในบ้านทั้งหลายที่เครื่องใช้เท่าที่พออยู่ในบ้านได้นะเป็นหลอดไฟคว้าเป็นสายไฟเล็กๆน้อยๆเป็นไอ้ตะแกรงเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเออเป็นกลวยเป็นของในชักของในครัวนะไปร้าน20บาทนั้นชิ้นละ20หมดเดือนไม่กี่ร้อยได้เต็มบ้านสินค้าจีนทั้งนั้นในพวกประเทศทุนนิยมทั้งหลายในอเมริกาในยุโรปนี่ครับคนก็นุ่งกางเกงเสื้อผ้าเนี่ยใส่เสื้อผ้าของจีนกันเต็มหมดราคามันถูกเออก็ประเทศต่างๆก็เสียดุลการค้าจีนนะประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้140,000 ล้านแล้วครับเราเสียดุลการค้าจีนไม่ใช่น้อยนะเรื่องจะได้ดุลการค้ากับจีนนี่ไม่มีทางสินค้าเราหลายๆอย่างพอจีนเข้ามามันก็ตีตลาดเราพังยับเยินเดี๋ยวนี้ถ้าพูดกันอย่างสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าระวังจีนตีตลาดนะรถยนต์เดี๋ยวนี้รถยนต์รถไอ้นั่นน่ะรถไฟฟ้าน่ะรถยนต์เขาเรียก EV E ก็ Electric V ก็ Vehicle แปลว่ายวดยานรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยมีทั้งประเภทเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่วิ่งกันอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านมีเต็มหมดไอ้รถยนต์เป็นคันใหญ่เหมือนโตโยต้าเหมือนอะไรเนี่ย EV ของจีนคันหนึ่งราคาไม่ถึงล้านในขณะที่ของฝรั่งคันหนึ่ง2 ล้าน 3 ล้านอ้าวรูปทรงอะไรดูเท่ากันเหมือนกันวิ่งได้เหมือนกันอะไรเนี่ยท่านผู้ชมนึกดูดิอย่างนี้การแข่งขันในตลาดเนี่ยพอรถจีนบุกเนี่ยรถอีลอนมัสก็ชักเสียงไม่เคยดังขึ้นมาแล้วเห็นไหมดังนั้นไอ้รถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยประเภทมอไซค์นี่ก็กำลังบุกไปทั่วไปหมดสินค้าจีนทุกชนิดบุกเข้ามาด้วยราคาถูกกว่าแล้วก็นี่ผมก็ไม่ทราบว่าจะมีข้อตกลงอะไรกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสักเท่าไหร่สินค้าบางอย่างเขาไม่ต้องเขาเรียกว่ายกเว้นภาษีกันนะครับยกเว้นภาษีแล้วก็ทีนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาก็เก่งทิกแซกพ่อค้าจีนเนี่ยเก่งเหลือเกินเขาบอกว่าอย่างกางเกงช้างเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ที่ขายอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 70% เป็นกางเกงช้างจากประเทศจีนแล้วนำเข้ามาในฐานะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสินค้าเบ็ดตะเล็ดอะไรอย่างนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีอ้าวอย่างนี้ก็รับรองตลาดไทยพังยับยืนตลาดผ้าของไทยนี่ตลาดกางเกงไทยพ่ายแพ้ยับเยินเพราะมันถูกกว่านุ่งได้พอๆกันทีนี้กางเกงแพรนี่ครับท่านผู้ชมผมว่าคน
ถ้ารุ่นผมนี่คงจะได้เห็นสมัยตอนเด็กๆนะคนจีนอาซิมอาม่าอะไรนุ่งกางเกงแพรนั่งอยู่ตามหน้าร้านขายของเขาเนี่ยเขานุ่งกางเกงแพรทั้งนั้นสมัยก่อนคนจีนผู้หญิงแก่ๆหรือผู้ชายก็ตามนะนุ่งกางเกงแพรทั้งนั้นผ้าแพรในจีนก็ทำมานานแล้วนะไม่ใช่ก็ไม่มีนี่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยออกข่าวบอกว่าสั่งทุกชายแดนให้จับกางเกงช้างที่นำเข้านี่โดยคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาสั่งเข้มทุกชายแดนให้ปราบกางเกงช้างที่นำเข้าจากต่างประเทศเห็นจะได้หรือเราจะค้าขายมีสนธิสัญญาการค้าขายเสรีกันแต่พอเพื่อนส่งข้าวมากๆเราจะจับผมคือบางทีมันลักลั่นกันนะครับคือการปฏิบัติเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนแหละต้องการนักท่องเที่ยวมากพอนักท่องเที่ยวมาเราก็มาซัดเขาว่าไอ้พวกทัวร์ศูนย์เหรียญมั่งอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเวลาเขาไม่มาก็มานั่งเหงากันอยู่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเลยอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนะถ้ามีเรื่องที่มันไม่พอใจกันขึ้นมานะถ้ามีเรื่องขัดใจกันขึ้นมาพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเขาสั่งได้นะคนของประเทศเขานี่แม่มาประเทศไทยเนี่ยเขาสั่งได้นะประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่เหมือนประเทศเราประเทศเราห้ามใครไม่ได้ประเทศเราลูกเสรีเขาเรียกว่าเสรีจริงๆแต่ของจีนเนี่ยมันไม่ใช่เขาเสรีแบบของเขาอ่ะแต่รัฐบาลก็ประกาศว่าปีนี้คนจีนเราเที่ยวแต่ในประเทศไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศก็จบเฮเลยนะครับจะบอกให้จบเฮเลย ดังนั้นเมื่อค้ากันกับจีนเนี่ยก็ต้องตั้งหลักให้ดีนะครับตั้งหลักให้ดีเวลาเจรจาเกี่ยวกับการค้าเรื่องระเบียบการค้ากับเขาเนี่ยต้องคิดให้ดีอย่าไปตกลงไปทำข้อตกลงที่เสียเปรียบกันแล้วมันเสียหายภายหลังนี่อย่างนี้ก็เสียดุลการค้าก็ยับเยินแหละเรียกว่าประเทศไหนๆที่ค้าจีนก็ได้รับบทเรียนกันมาแล้วนั่นแหละดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเดินเจริญสัมพันธไมตรีเดินหาตลาดเดินหาคนมาลงทุนเดินหามิตรหาอะไรจบโลกแต่ว่าข้อตกลงต่างๆนี่ก็ต้องระวังถ้าว่าทำแล้วประเทศเราเสียเปรียบคนในประเทศก็กลายเป็นค้าขายอะไรได้ไม่เขาเรียกว่าค้าขายอะไรไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นหรือว่าค้าขายแล้วก็เสียเปรียบเขาไปทุกซอกทุกมุมสินค้าต่างๆกลายเป็นขายเสียเปรียบเขาทุกอย่างอย่างนี้มันก็แทนที่จะดีก็กลับเป็นจะแย่ผมจึงตั้งเรื่องว่าตั้งชื่อเรื่องวันนี้บอกว่าไหวไหมบอกเพราะว่ามันประดังประเดเข้ามาหนักเหลือเกินนอกจากจะต้องช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองปัญหาต่างๆนี่ยังปัญหาเรื่องน้ำจะเข้าหน้าแล้งน้ำท่าก็จะขาดแคลนเข้าไปอีกอ้าวเรื่องน้ำให้ชาวนาทำนาเรื่องพืชผลเกษตรก็ตอนนี้ก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นบ้างก็ยังดีหน่อยนะครับแก้ปัญหานู้นปัญหานี้อยู่แต่ว่าม็อบก็เริ่มยึดพื้นที่กันแล้วนี่มีม็อบบางเจ้าบอกว่าจะอยู่ไปจนนู่นแหละจนถึงเดือนมีนาจนกว่าจะได้รับคำตอบเป็นที่พอใจอะไรเนี่ยไอ้ของพันนี้นะครับอย่าประมาทเดียวเรื่องของคุณทักษิณอย่างนี้ทั้งที่เรื่องมันไม่ควรจะเป็นเรื่องแล้วแต่ก็ยังจะมาเป็นเรื่องกันอีกจนได้นี่ดูที่เมื่อวานก็อัยการสูงสุดก็ออกแถลงแล้วนี่ว่าอายัดตัวคุณทักษิณต่อไปอีกเพราะคดีผิดมาตรา112ผมก็ยังมานั่งคิดอยู่ที่บ้านนะแปลกใจไอ้คุณทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับจากโทษรวมๆแล้ว8ปีเนี่ยมาถึงกลับมาวันที่22วันที่เท่าไหร่ก็ตอนนั้นแหละได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ลดไป7ปีพระเจ้าอยู่หัวประทานให้แล้วมาวันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดอายัดตัวคุณทักษิณว่าผิดมาตรา112ไปค้นดูผิดตอนหน่อยเขาว่าตอนไปพูดที่เกาหลีโอ้นานมากแล้วแล้วก็ไม่รู้พูดว่าไงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเขามีการมีคนแจ้งความมีอะไรต่ออะไรเป็นคดีพูดง่ายๆว่าอ๋อมันก็เลยดูจะยังไม่พ้นบ่วงกรรมนี่มั้งยังต้องปวดเสียนเวียนเกล้ามันต่อไปอีกหรือไงน่าจะหมดได้แล้วทักษิณก็ต้องใช้ชีวิตต่างประเทศเป็นเกือบ20ปีมันต้องนานมากแล้วแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้ประเทศชาติก็มากมายก่ายกองไม่นำถูกริบถูกยึดทรัพย์ไปตั้ง40,000กว่าล้านนะไม่ใช่น้อยนะผมมานั่งนึกอยู่มานั่งนึกดูว่าตอนคุณทักษิณเข้าสู่อำนาจเมื่อตอนปี44นี่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินไปรู้สึกแกมีเงินอยู่ทั้ง 50,000 ล้านนะตอนนั้นมีทรัพย์สินและเงินทองนี่แต่พอตอนถูกยึดอำนาจกลายเป็นถูกยึดทรัพย์ไปตั้ง 47,000 ล้านมั้งฮะเกินครึ่งของทรัพย์สินที่แจ้งไว้ตอนเข้านะมันแล้วแกจะมาคอร์รัปชันอย่างใดมาแจ้งมันอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นแล้วกลายเป็นว่ารู้สึกว่าไม่มีใครรู้สึกอะไรกับที่แกถูกยึดทรัพย์ถึงขนาดนั้นนะนี่มันยังไปเย้วยิกไล่จะต้องเอาเข้าคุกก็ได้โอ้คนแก่ขนาดนี้แล้วผมว่ามันประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีใครคิดอภัยอะไรให้ใครกันเลยนะครับจะเอาตายกันทั้งนั้นแต่ละคนวันนี้ก็เอาพูดให้สั้นคิดนะครับพูดกับรัฐบาลก็พูดให้รัฐบาลคิดถามรัฐบาลว่าจะไหวไหมนี่มีคนก็พูดอยู่นะว่าเดือนกุมภานี่อาจจะเปลี่ยนนายกนะถึงขนาดนั้นนะอ้าวแล้วนายกก็ป่วยมากอะไรมากเดี๋ยวนี้จะเพราะแกทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดเดือนไม่เอาดีว่าแกตัวใหญ่แกยังทำอยู่ได้นะแหมถ้าเป็นคนธรรมดานี่คงจะลมแรงจับแล้วก็ทีนี้ปัญหาการเมืองทำเนียบถูกล้อมอยู่อีกอ่ะประดังประเด็นเข้ามาเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอมาบ่นกับท่านผู้ชมสักเพียงแค่นี้ว่าเป็นห่วงเป็นกังวลว่ารัฐบาลเนี่ยจะแบกไหวไหมเมื่อวานเนี่ยแบกเต็มบ่ามาทิ้งแล้วนี่ก็วันนี้ผมถามต่อไปว่าจะแบกไหวไหมล่ะนะครับผมก็วันนี้ก็พบกับท่านผู้ชมทีนี้ก็สัปดาห์นี้นะครับผมมีติดธุระจะไปปักใต้ก็กลับมาก็คงสัปดาห์หน้าก็ไม่รู้วันไหนยังกำหนดวันกลับไม่ได้นะครับแต่สัปดาห์นี้ก็คงต้องขอลาสวัสดีกันเพียงแค่นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่วยกระจายความคิดความอ่านออกไปทางหน้าจอนี่แหละกดแชร์ก็กระจายไปนะครับกดไลค์ผมไปเห็นถึงผมก็รู้สึกดีใจว่ามีคนไลค์ให้เป็นร้อยนะเว้ยอย่างน้อยก็คนอื่นก็ว่าได้รับไลค์เป็นแสนๆผมเนี่ยหลักร้อยก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้ก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ